ถ้าแท้เนี่ยอันนี้ต้องขอดูนะครับอันนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ได้ได้เท่าไหร่ครับคนเขามาให้ป้าแล้วอ่ะ 280,000 คนเขามาให้ป้าแล้วอ่ะ 280,000สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับเหลืออีกประมาณสัก50กว่าโลนะครับเหลืออีกสักประมาณ50กว่าโลก็วันนี้จะไปดูพระเหรียญสร้างบารมี19นะครับบอกว่าเก็บไว้นานแล้วล่ะเกือบ30ปีละแกเก็บไว้นะครับเมื่อก่อนแกอยู่โคราชแต่ปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ่ายรูปมาให้ผมดูคร่าวๆเนี่ยหน้าหลังบอกได้เลยว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเราก็เลยโทรหาแล้วก็ขอนัดดูครับขอนัดดูว่าพระองค์จริงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าแท้เนี่ยจะมีมูลค่าการซื้อขายที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปคุยกันครับวันนี้ขี่รถลำบากพอสมควรครับเด้งดึงดังดึงดังเลยครับทางมันลำบากพอสมควรน่ะแต่เกือบจะถึงละเกือบจะถึงชัยนาทแล้วแหละพอดีเราขี่ลัดเส้นทางมาย่นระยะเวลานิดนึงนะครับมันก็เลยสะดุดคือกักนิดหน่อยก็เดี๋ยวขอเวลาขับรถอีก1ชั่วโมงครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าผมมาดูพระที่ชัยนาทเนี่ยจะมีของดีไปฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปกันเลยครับMoments later กว่าจะมาถึงได้นะใช้เวลาพอสมควรเสียบปลั๊กร้อนโอเคครับมาเป็นพวงเลยครับท่านผู้ชมมาเป็นพวงเลยและไอ้ถ้าจะมีเกจหน่อยเขาจะอัดเนี่ยในถุงเนี่ยอ๋อมีเกจจะอัดผมขออนุญาตดูครับนี่ผมดูตาเปล่าเลยนะครับเนี่ยรู้เลยนะ17นะไม่มีไม่ผ่านสักองค์เลย17อ่ะเอาองค์นั้นออกมาเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่ามีจะพระใหม่ๆแล้วที่จะผ่านนะมีจะพระปี5กว่าแล้วพระย่อยๆไม่เนี่ย17เก็บไว้เยอะเลยถ้าเก็บ17เหรียญแล้วเป็นหมื่นเลยนะฮะสร้างแสนเหรียญนะสวยๆเนี่ยเป็นหมื่นเลยท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกตูนพระใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมคัดให้ก่อนนะครับเรามาถึงจังหวัดชัยนาทนะครับพอดีคุณป้าเขาส่งรูปไปให้เราดูอ่ะอันนี้เก็บก่อนครับนี่อ่ะพระเจ้าบูนก็หลงพระทบครับใช่ลืมไปมาครับท่านผู้ชมอันนี้ผมขอแยกให้ก่อนอ่ะนี่ครับตามกันไปดูครับองค์นี้ขอแยกไปก่อนครับออกไปก่อนยังไม่ผ่านนะครับแต่องค์นี้นี่พวกชุดนี้จะเป็นพระใหม่นะครับปี5กว่าเนาะ50 54 55 53อ่ะโอเคอันนี้พระใหม่เดี๋ยวจะแยกราคาให้ต่างหากนะครับอย่างนี้เหรียญเท่าไหร่อ่ะขอพระย่อยก่อนอ่ะอย่างนี้เหรียญเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่จะรู้เหรอ อย่างนี้ยังไม่รู้ราคาไม่เหมือนเจริญพรบนเจริญพรล่างรู้นะคะเจริญพรล่างครับอ่ะวางมาThank you.
อ่ะผมตี 10,000 บาทครับอันนี้ผมตี3องค์ 10,000 นะอันนี้พระใหม่เนื้อเงินครับผมลุงเขาเอาไปอัดเนี่ยรู้ไหมเขาเอาแบบไปให้นะเขากลัวเตียนกลัวคนอัดพระนี่เปลี่ยนเขาเพราะอยู่ถิ่นใช่ไหมล่ะอันนี้เขาเอาไม้แบบไปเลยอันนี้ถ้าแท้นี่เป็นแสนนะครับถ้าแท้นะแสนทวนได้ไหมแสนทวนได้ไหมแสนทวนได้ไหมไม่ได้ถ้าแท้เนี่ยอันนี้ต้องขอดูนะครับอันนี้ไม่ได้แต่ยังไม่ได้ได้เท่าไหร่ครับคนเขามาให้ป้าแล้วอ่ะ 280,000 คนเขามาให้ป้าแล้วอ่ะ 280,000 แต่นี่ผมทองด้วยนะทองครับโอ้โหคงต้องจริงๆป้าไม่โกหกนี่เขารอคนมาเอาอยู่ตอนนี้ก็เธอจะให้มากกว่านั้นอีกทั้งต่างหากจริงไปซื้อมา4เหรียญเหรียญละ 100,000 ผมซื้อมาล่าสุดครับผมซื้อไป 450,000 4เหรียญแล้วอันนั้นก็ให้ได้แค่นั้นใช่มั้ย3องค์ 10,000 ใช่มั้ยเป็นพระใหม่อ่ะครับพวกเมตตาพวกอะไรเงี้ยมันก็ขายเหรียญอยู่ประมาณเหรียญละ 3,000 กว่าบาทอ่ะค่าน้ำมันก็ไม่ได้ละมา อันนี้10,000นึงโอเคมั้ยอันนี้ก็เหรียญละ 10,000 นะครับอันนี้ทองแดงครับผมเพราะว่าพูดตรงๆนะผมเองก็ซื้อ 7,000-8,000 นะแต่องค์เนี้ยเป็นบ็อกซ์สระอุขีดครับผมเลยให้ 10,000 ครับผมอันเนี้ยอย่างเงี้ยเหรียญละ 3,500 เหรียญละ 4,000 คุณป้าผมก็ตี3เหรียญให้ 10,000 อันนี้ 20,000 แล้วอ่ะ 20,000 เนาะ 20,000 นะครับอันนี้ผมโอนตังได้ไหมเนี่ยรับแบบโอนไหมครับเพราะว่าผมเองก็หาตู้กดเงินไม่เจอผมโอนให้ก็จบเลยมีใช่ไหมครับเดี๋ยวให้น้องไปกดให้ก็ได้เดี๋ยวเป็กเอาที่นี่แล้วก็ไปกดให้คุยทีละเหรียญไปอ่ะเท่าไหร่ครับนี่อ่ะมาว่ามาครับผมอันนี้ดำมาใช่ไหมเคยเช่าได้เท่าไหร่ผมเคยเช่า 4,000 4,500 4,900 อ่ะจัดไปครับอย่าให้เสีย 29,000 ละอ่ะเป็กเดี๋ยวไปกดเงินมาอันนี้ก็เอาเป็นเหรียญให้ก่อนไงครับเป็นจุดๆมาก่อนแหมให้ผมถ้าผมโอนเงินเข้าไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องนับกันลำบากไงมีเลขบัญชีไหมเลขบัญชีป้าไม่มีไม่มีเนาะชอบเงินสดผมรู้แล้วว่าน่าจะชอบเงินสดแหละเดี๋ยวให้เป็กไปกดนี่ตรงนี้เองไม่ใกล้ครับผมเขาจะเอาเป็กวางก่อนเดี๋ยวไปกดเงินมาจักรยานไปก็ได้ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยเหรอใช่เป๊ะเลยเหรอโอ้จะเกินให้ตั้งหน่อยหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับอันนี้จะเกินให้ตั้งหน่อยใช่ไหมครับผมนั่งนะแล้วก็อันนี้อีก50,000ใช่ไหมอ่ะอันนี้อีก50,000เป๊ะเลยเป็น215,000บาทนี่ครับจ่ายกันเห็นเป็นเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ชุดย่อยๆชุดนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับของวิเชียรบุรีมาถึงที่ครับวันนี้เจอกันชัยนาทสังขารบุรีชัยนาทสังขารขอบคุณด้วยครับที่แบ่งปันลูกๆหลานๆพระย่อยหนักๆก็มีองค์นี้แหละให้ไปซื้อง่ายๆให้ถ่ายพ่องๆสาธุครับสาธุครับผมขออุ้ยปู่ละคนลูกจริงๆครับผมขอหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่กลับไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ลุงเรื่องขายง่ายสาธุโอ้อยู่บ้านก็เยอะแยะเลยก็พระใหม่ๆทั้งนั้นถ้าไม่อยู่นี่ลูกจะยังไงก็ไม่รู้หยิบอะไรก็หยิบไปได้ค่ะถึงจะไม่ต้องหยิบ16,500แล้วก็อันนี้อีก 50,000 ครับเป็น 215,000 พอดีไม่ยอมเกินเลยนะก็บอกแล้วให้ไปเลยเป๊ะเป๊ะเลยโอเคไหมครับโอเค 215,000 บาทขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันพิธามาค่ะยินนะให้ซื้อง่ายๆนะทุกคนจ้าเดินทางปลอดภัยด้วยนะทุกนะสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆรวยๆครับ